ามคณะราษฎรไทยในชาติแล้วก็ประชาชนผู้ซึ่งเห็นว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.เป็นไปโดยที่ชอบได้มาขอความเป็นธรรมจากตุลาการศาลปกครองนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันนัดฟังคำชี้ขาดจากศาลปกครองสูงสุดนะครับกรณีดังกล่าวศาลได้อ่านคำชี้ขาดและทราบว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการของการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญของเจ้าหน้าที่ที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามปกครองนะครับท่านก็เลยมีความเห็นว่าไม่รับไว้พิจารณาคดีนะครับในฐานะปวงชนชาวไทยผู้ซึ่งโดนริดรอนสิทธิ์จากการได้มีส่วนร่วมในการสรรหาสว.ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตัวแทนปวงชนชาวไทยในสภาวันนี้ได้จบลงด้วยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้วนะครับแต่ในฐานะของคนดำเนินไทยนะครับซึ่งโดนริดรอนสิทธิ์จากการได้ตัวแทนประชาชนชาวไทยที่จะไปทำหน้าที่ในสภานั้นเป็นไปโดยมิชอบและไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยคณะราษฎรไทยและพวกและกลุ่มปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่เห็นพ้องด้วยก็คงจะมีมาตรการและก็คงจะมีการนำเรื่องดังกล่าวนี้ร้องไปยังภาคส่วนสำคัญในเวทีระดับโลกนะครับอย่างที่เคยได้มีแถลงไปคือในส่วนของ UN นะครับแล้วก็ตัวแทนสหภาพยุโรปที่จะทำเรื่องร้องเรียนแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวนี้ให้ทั่วโลกได้ทราบว่าตัวแทนปวงชนชาวไทยในสภานั้นหาได้เป็นอย่างนั้นไม่นะครับแล้วก็ขอฝากยังผู้ทำงานด้านกฎหมายในประเทศไทยทั้งหลายนะครับว่าเราต่างเห็นอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญมีกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการสรรหาสว.ต้องมีความเป็นกลางทุกคนรู้ภาษาไทยหมดแล้วก็เห็นการกระทำของผู้ใช้อำนาจรัฐด้วยการทั้งสิ้นว่าไม่ได้เป็นตามนั้นแล้วถามว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญไทยนี้มีไว้เพื่อใครมีไว้เพื่อปวงชนชาวไทยหรือไม่ครับก็ขอฝากนำเรียนทุกท่านทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอคนดีทั้งหลายได้มาโปรดช่วยเหลือปวงชนชาวไทยในภาวะเช่นนี้ด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านครับ